ต่อขนลุกครึ่งแอปโทรสายตรงมาหาหวันพูดมากไปหลังตอบเรื่องรักนนกุลเรียกว่าต่อธนภพเป็นอีกหนึ่งผู้กุมความลับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวคนสนิทแอปทักษอรและนนกุลชานนท์มาพักใหญ่ล่าสุดนนกุลได้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าจีบพี่แอปและคุยศึกษาดูใจกันแล้วท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่ต่างลุ้นและเชียร์คู่นี้มานานรวมทั้งหนุ่มต่อที่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าคู่ของใครก็ตามและขอออกตัวไม่อยากพาดพิงถึงความรักของใครมากเพราะก่อนหน้านี้พี่แอปเคยโทรสายตรงมาถึงตนแล้วล่าสุดวันนี้วันที่10พฤศจิกายน66ต่อธนภพที่มาร่วมงาน Lazada แถลงข่าวแคมเปญ 11.11 เซลใหญ่สุดอลังแห่งปีณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยต่อเผยว่าไม่ได้ปิดอะไรเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วสัมภาษณ์นนกุลไม่ได้ดูนะครับก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นเข้าไปใหญ่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับไม่ว่ามันจะออกทางไหนมันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติน่าจะดีกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนนก็เคยปรึกษาผมแต่ขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทางที่แอปด้วยเหมือนกันเอาจริงๆทุกคนคิดมากคนเราไม่จำเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลามนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเรามันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยอาจจะเป็นเรื่องอื่นเช่นพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครจะรู้ไม่ได้มีอะไรสปอยนะครับถ้ามันออกมาก็เท่ากับสปอยเองแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยนนกุลเปิดตัวแล้วคนก็ชื่นชมนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมว่าคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรได้แรงซัพพอร์ตการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่มีใครอยากเจอความรักไม่ดียินดีกับพี่สาวของเราผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้วก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ชีวิตเรากลัวเหมือนกันนะยังดีที่พี่เราโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษา relation อันดีไว้กับทุกคนเถอะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วได้คุยกับพี่แอฟคุยครับสายตรงมาเลยขนลุกอย่างนี้เลยชื่อขึ้นปั๊บลุกครึ่งตอนนั้นเราก็ตอบด้วยสัญชาตญาณมากๆไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่พอได้เห็นชื่อเขาโทรมามีความไม่แน่ใจอุ๊ยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายคือเขาไม่รับสายผมจะโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแค่นั้นที่เขาโทรมาแล้วเราขนลุกคือคิดไปเองหัวเราะมีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนื้อคิมเบอร์รี่รีบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้โลกเป็นพยานแอนทองประสมจะใส่ซองงานแต่งให้1ล้านใกล้กำหนดพิธีแต่งงานที่ไทยในวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วสำหรับคู่สามีภรรยาคิมเบอร์รี่และหมากปรินโดยงานนี้ขอยกให้ฝ่ายชายเป็นคนจัดการทั้งหมดล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักระหว่างคิมเบอร์รี่และพี่สาวคนสนิทอย่างแอนทองประสมที่นัดกันมาออกกำลังกายแล้วมีบทสนทนาน่ารักที่แอนจะใส่ซองงานแต่งให้คิมจำนวน1ล้านบาทและบอกให้คิมประกาศบนเวทีให้ด้วยงานนนี้ทำเอาคิมเบอร์รี่หัวเราะลั่นต้องรีบหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปทันทีแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลงไอจีด้วยโอโลกจะได้รู้ซึ่งคิมเบอร์รี่ก็ได้ลงคลิปใน IG สตอรี่จริงๆตามที่พูดพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า
ทุกคนค่าเป็นพยานนะคะแม่จะใส่ซองหนึ่งล้านค่ะพร้อมแท็กไอจีหาแอนอีกด้วย นฤมลปลื้มประธานสภาหอการค้าชมรัฐบาลทำงานเร็วตอบสนองภาคธุรกิจนฤมลเผยสนั่นประธานสภาหอการค้าชื่นชมรัฐบาลทำงานเร็วตอบสนองภาคธุรกิจเชื่อมั่นความตั้งใจทุ่มเททำงานของรัฐบาลจะทำให้ GDP โตตามเป้าหมายเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566นางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์ผู้แทนการค้าไทยกล่าวภายหลังหารือคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยรวมถึงสมาคมการค้ากลุ่มต่างๆว่าคณะผู้บริหารระดับสูงต่างนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์นางนฤมลกล่าวต่อว่าซึ่งจะนำข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่เน้นย้ำให้ภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชนลดขั้นตอนด้านเอกสารอำนวยความสะดวกให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนนางนฤมลกล่าวว่าด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนการค้าซึ่งเปรียบเสมือนแม่ทัพด่านหน้าทำหน้าที่เปิดทางเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมชื่นชมรัฐบาลในการจัดทำนโยบายที่ดีมีความตั้งใจทำงานอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจและประชาชนรวมถึงพยายามหาทางออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะทำให้ GDP ของไทยเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดการลงทุนและให้สามารถดำเนินกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับต่างประเทศเพื่อนำรายได้กลับมายังประเทศไทยรวมถึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสามารถตอบสนองประโยชน์ในภาพรวมของประเทศและเป็นไปในแนวทางปกป้องดูแลให้การช่วยเหลือธุรกิจไทยอย่างเหมาะสมนางนฤมลกล่าวเ